ครับมากับบทสัมภาษณ์กับน้องทอสอีกครั้งนึงตอนนี้สถานการณ์โควิดก็มีการระบาดอยากให้ฝากถึงพี่น้องออกมาฉีดวัคซีนตรงนี้ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวฉีดวัคซีนหรือลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันได้เลยนะครับซึ่งการเตรียมตัวนั้นก็ไม่ยากนะครับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะๆแล้วทานข้าวให้เป็นเวลานะครับผมซึ่งทอสก็ไปฉีดมาเองแล้วเมื่อวานนะครับก็ผลข้างเคียงของวัคซีนครับก็ไม่มีนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับขอให้ทุกคนนะครับไม่ต้องเกรงกลัวเรื่องวัคซีนหรืออะไรเลยไม่ต้องเป็นกังวลนะครับทำตัวให้สบายๆจิตใจให้สบายๆนะครับดื่มน้ำไม่เยอะๆผ่อนคลายผ่อนคลายสุดท้ายอยากให้ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดครับผมท่านก็ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งทำงานในหน้าที่ตรงนี้เพื่อประชาชนทุกๆคนนะครับให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณน้องทอดมากครับ